ตรงนี้จริงๆเหมือนเราโค้งมือก็คือเหมือนเราวาดลงบนกระดาษถ้าใครทำแพทเทิร์นมือเป็นเนี่ยก็จะดูออกว่าสวยเรียบทีนี้เดี๋ยววันนี้จะให้ลองพอดออกมาดูก็คือหลังจากที่เราวาดเรียบร้อยปุ๊บก็ลองพอดงานเพื่อมาเช็คดูว่าเส้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นแต่ในจอถ้าไม่พอดเราก็ไม่รู้ว่าสวยไม่สวยทีนี้ต่อไปแต่งชายโค้งนิดนึงขึ้นนิ้วเพื่อความสวยงามนะก็คือใช้ดินสอแต่งชายวัดแตะไปครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วแล้วก็โค้งชายตรงนี้ก็คือเราแต่งโค้งธรรมดาไม่มีอะไรตรงนี้ไม่ตายตัวนะบางทีอาจจะ2นิ้วก็ได้2นิ้วครึ่งก็ได้ก็คือชายยกสูงแล้วแต่แบบแต่ที่เรียนนี่เป็นมาตรฐานอันนี้ลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปเส้นไหนไม่ใช้ก็ลบทิ้งตรงนี้ใช้ฉากตัดฉากเนี่ยมันจะตัดเข้ามุมคลิกเส้นที่เราจะใช้จับคู่กันจะตัดส่วนเกินฉากที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยก็คือส่วนไหนเกินจะตัดส่วนไหนขาดมันจะต่อเข้ามุมให้เราอัตโนมัติเลยโอเคลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปเหลือเท่าที่เราจะใช้เสร็จแล้วกำหนดระยะกระเป๋าเหมือนเมื่อวานนี้เหมือนกันเหมือนเสื้อคอกลมก็คือใช้เครื่องมือทันไหมครับลบแล้วก็กดว่าหนูสุดแต่แค่นี้หนูลืมต่อไปถึงนี่อ่าเหรอแสดงว่าโค้งไม่สุดเลยใช่ใช่ต้องโค้งใหม่ใช่ไหมในแบบตัดไงคุณคิดถึงเป็นเส้นกระดาษเองจะต้องเอาอย่างลบเส้นโค้งใหม่เพราะว่าเวลาโค้งต้องโค้งให้สุดอันนี้คือโค้งที่สุดเวลาโค้งที่สุดนะลองเอาอย่างลบดูคลิก1ครั้งจุดมันจะเพิ่ม1จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้จุดที่มันมีอยู่แล้วก่อนทีนี้จุดเยอะไปมันปรับลำบากต้องลบจุดออกวิธีลบก็คือคลิกไปก่อน1ครั้งคลิกไปแล้วก็วางไว้ให้เกิดดอกจันยังไม่ต้องคลิกนะกด delete ที่คีย์บอร์ดวางไว้ให้เป็นดอกจันแล้วกด delete
ลบจุดเอาสัก2จุดก็พอแต่งโค้งใช้ดินสอมาขึ้นมาที่นี้แล้วก็แต่งโค้งลบไปแล้วไม่ลบสิลบเส้นล่างลบไปแล้วลบไปแล้วอ๋อแต่ดูไม่โค้งใช่แต่งโค้งโค้งโค้งใช้ลูกศรสีขาวตัดในวงกลมพลิกที่เส้นแล้วก็พลิกที่จุดแล้วปรับใกล้แหลมโค้งลงเพื่อความสวยงามแต่นี่บางแบบอาจจะยกสูง2นิ้วก็ได้ตรงนี้ก็คือไม่แต่ตัวแล้วแต่แบบที่2นิ้ว3นิ้วก็มีเพราะว่าจุดมันเยอะไงลองพลิกที่เส้นหน่อยก็คือลบจุดออกเอาที่เอาจุดเดียวก่อนลบวางที่ไปต่อหนึ่งทางให้มันเป็นจุดที่ลูกศรสีขาวทิศซ้ายหนึ่งทางแล้วก็วางไว้แล้วก็กดดีลีทที่ที่บอกดีลีทก็คือลบจุดเรายังไม่ต้องจิกอันนี้ยังไม่เชื่อแล้วก็ที่ที่ทางหนึ่งวางไว้ให้เป็นดอกจันทร์แล้วกดดีลีทวางปุ๊บวางแล้วกดดีลีทวางแล้วก็กดดีลีทเอาแค่จุดเดียวมันจะปรับง่ายถ้าหลายจุดปรับยากจุดเดียวปุ๊บปรับโค้งลงอะไรแบบอันนี้เราจะลบเราจะดึงงั้นทำยังไงนะใช้ฉากฉากตัวนี้ตัวนี้คลิกจับคู่เส้นที่เราจะใช้เส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้คลิกซ้ายคลิกซ้ายจะตัดส่วนเจอไม่ใช่คลิกขวาเออนี่เป็นคลิกขวาซ้ายแล้วก็ซ้ายจับคู่กันเอาใหม่กันอ๋อเส้นที่เราจะใช้คือเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ก็คือเส้นนี้คลิก1ครั้งคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งซ้ายจะเข้าตรงนี้ใช้ใช้ก่อนตรงนี้ใช้ยังคงก็คือเส้นนี้เราทิ้งไปเส้นนี้เราทิ้งไปเส้นนี้เราทิ้งไปจุดนี้ก็ลบทิ้งไปนี้ใช้ฉากตัดพิจิตรเส้นพิจิตรเส้นเหมือนกันเพราะพิจิตรเส้นที่เราจะใช้ก็คือเส้นในแล้วก็เส้นนี้ทำไมหนึ่งสองถ้าไม่หายใช้ยังลบการทุกคนคือเส้นเอวนุ่นใช่เส้นโค้งตัวไหนนะโค้งใช่ใช่นี่บางทีลดสูงไม่ได้นะบางทีบางแบบโค้งสูง2นิ้วแล้วก็แอ่งลงแล้วแต่ดีไซน์อันนี้เรียนมาตรฐานเสร็จแล้วต่อไปกำหนดระยะกระเป๋าใช้ตัวกำหนดจุดตัวที่2คลิกที่มุมแล้วก็เลื่อนลงมาระยะกระเป๋าก็เท่ากับเมื่อวานเนี่ย8นิ้ว 2.75 ก็ได้แล้วแต่ตรงนี้ก็คือไม่แต่ตัวแล้วแต่สเปคเขากำหนดมาก็ข้างบนเป็นลบ8แล้วก็ข้างล่างเป็น 2.5 ตรงนี้ต้องวัดจากเส้นในนะฮะไม่ใช่เส้นนอกเอาใหม่ก็คือเส้นในกลางหน้าวัดเข้ามาเพราะปกติเราจะวัดจากกลางหน้าไม่ใช่วัดจากริมสระก็คือใช้เส้นในข้างบนลบ8ข้างล่าง 2.5 โอเคเสร็จแล้วตีกระเป๋าครับกระเป๋ายาว 5.25 กว้าง 4.75 ตรงนี้ก็ไม่ได้ตัวอีกแล้วแต่
ไม่ใช่ว่ากระเป๋าทุกใบต้องขนาดนี้ก็คือแล้วแต่สเปคกำหนดห้าจุดสองห้า 4.75 ต่างกันครึ่งนิ้วสวยงามอันนี้เมื่อวานทำกระเป๋าโค้งไปแล้ววันนี้ทำเป็นเมื่อวานทำก้นโค้งวันนี้ทำเป็นก้นแหลมแล้วกันก้นแหลมก็ใช้แบ่งครึ่งก้นกระเป๋าเสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดตีเฉียงขึ้นไปตรงนี้ก็คือระยะตรงนี้ก็ครึ่งนิ้วก็ได้หรือว่าถ้ายกสูงก็จุด75ก็ได้แล้วแต่ความสวยงามซ้ายขวาก็คือเท่ากันจุด5เท่ากันตรงนี้เราก็ลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปแล้วก็ใช้ฉากตัดส่วนเกินจิ๊กเส้นที่เราจะใช้ก็คือตัดก็เสร็จละอันนี้กระเป๋าชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปชิ้นหลังชิ้นหลังให้เปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเอาเป็นสีอะไรก็ได้ครับน้ำเงินแต่แดงห้ามใช้เพราะว่าแดงเดี๋ยวไปซ้ำเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะแอคทีฟเป็นสีแดงก็คือมันจะมองไม่รู้เรื่องว่าเราทำงานกับเส้นไหนเพราะงั้นสีอะไรก็ได้สีเข้มๆได้อะไรก็ได้ทีนี้เริ่มที่ชิ้นหลังวัดระยะลงมา1นิ้วก่อนใช้ดินสอหรือไม้ทีไม้ทีจะอยู่ในสี่เหลี่ยมใครถนัดไม้ทีก็ใช้ไม้ทีใช้เส้นกลางตัวใช่ไหมก็คือใช้กลางตัวตลอดเลยทุกอย่างต้องกลางตัวกลางหน้ากลางหลังก็คือเป็นเส้นเดียวกันเราสร้างซ้อนกันระหว่างชิ้นหน้าชิ้นหลัง1นิ้วมาตรฐานชิ้นหลังชิ้นหน้าคุณครูสร้างจากเส้นสามใช่ชิ้นหน้าก็สร้างจากกลางหน้ากลางหลังเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าชิ้นหน้ามีสระแต่ว่าชิ้นหลังเนี่ยไม่มีสระแต่เวลาเราสร้างเนี่ยเราวัดจากเส้นกลางหน้ากลางหลังก็คือเส้นในตีออกมาเท่ากับบ่าหาร2บวกจุด25จดสูตรไปก็ได้นะครับบวกนิดนึงเพื่อของผู้ชายบ่ามัน9บาทมัน18หาร2ก็9นิ้วแล้วก็บวกไป 0.25 อันนี้เป็นสร้างเสื้อหลับผู้ชายทีนี้เราไปอดัพต์ใช้ได้พวกเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตที่มีตัดต่อสับบ่าเชิ้ตนาวายหรือถ้าเราไม่ต้องการที่มีเส้นตัดต่อเราก็สร้างเสร็จแล้วเอาจับมาชนกันระหว่างเส้นตัดต่อกับชิ้นหลังเนี่ยเอามาชนกันก็เป็นแจ็คเก็ตหลังแค่นั้นเองเพราะงั้นเสื้อโครงชายจะใช้สูตรใช้โครงเดียวกันหมดเลยอันนี้ตีออกมา9.25 โอเค
ทันนะครับอันนี้แนวลดบ่าแผ่นหลังครึ่งนิ้วก็คือซูมเข้าไปใกล้ๆแนวลดบ่าตรงนี้ก็คือใช้ไม้ทีเนี่ยลากลงมาครึ่งนิ้วเสร็จแล้วโค้งกับใช้ดินสอหรือตัว S ก็ได้โค้งแล้วก็ใช้ตัวลูกศรสีขาวเนี่ยปรับเส้นโค้งโค้งให้มันแอ่นขึ้นอย่างนี้อันนี้คือเส้นอะไรเส้นหลักอันนี้คือเส้นหลักที่เรากำลังสร้างเนี่ยเป็นชิ้นหลักแต่สับป่านี่เรายังไม่ได้สร้างเราสร้างแก่ที่เป็นชิ้นหลักอีสับป่าก็คือเส้นเย็บตรงกลางสับป่าเดี๋ยวเราสร้างทีทีนี้เราลบเส้นที่เราไม่ใช้เนี่ยทิ้งไปก็คือเอาอย่างลบเส้นบนไม่ใช้เส้นแนวลดบ่าไม่ใช้เสร็จแล้วโค้งวงแขนครับใช้ดินสอโค้งวงแขนปึ๊บแล้วก็เอาลูกศรสีขาวปักวงแขนหลังก็คือใกล้เคียงกับวงแขนหน้าครับอย่างนี้ช่วงบ่าเนี่ยเราไม่โค้งเข้าไปตัวเสื้อเยอะก็คือตรงๆธรรมดาเนี่ยแล้วก็โค้งเฉพาะท้องแขนตรงเนี้ยรักแร้แค่นั้นเองตรงๆเนี้ยเอาของผู้ชายมันไม่ได้เข้ารูปเหมือนผู้หญิงเนี่ยก็คือหลวมๆเพราะงั้นบ่าหลังบ่าแขนมันตรงๆธรรมดาถ้าเข้ารูปไปมันจะเป็นมันก็มีนะเป็นพวกเสื้อสลิงของผู้ชายพวกสมัยใหม่อย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ทรงเสื้อเนี่ยแต่ทีนี้ตัวนี้มันเป็นทรงหลวมๆตรงๆเพราะงั้นเนี่ยเราก็ตีตรงๆธรรมดาไม่ต้องโค้งเยอะชิ้นหน้าก็เหมือนกันจะเอาออกมาอีกนิดนึงก็ได้นะเพื่อความบาลานซ์สวยงามก็คือออกมาให้มันบาลานซ์กันรับกันหน้าหลังเพราะมันเป็นเสื้อตัวตรงเนี่ยตัวหลวมแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเอาไปอะแดปต์ก็คือเป็นเสื้อสลิมเหมือนผู้ชายที่ใส่เข้ารูปอ่ะถ้างั้นก็อีกแบบนึงหรือใช้พวกเครื่องแบบทหารอะไรเงี้ยก็โครงสร้างวิธีการสร้างสูตรการสร้างเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการวัดตัวเนี่ยเขาจะเผื่อหลวมน้อยมากก็คือออกมาเป็นเหมือนที่ตัดเครื่องแบบทหารอะไรเงี้ยมันจะเป๊ะๆพอดีเลยเพราะงั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่การบวกหลวมเผื่อหลวมน้อยแต่วิธีการสร้างก็คือเหมือนกันสร้างแบบนี้แหละโอเคเรียบร้อยโอเคต่อไปแนวชายแผ่นหลังก็คือตีตรงธรรมดาก็คือเอาไม้ดินสอนี่แหละเป็นไม้ทีแล้วก็ลากเส้นตรงธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นหลังก็คือสีน้ำเงินชิ้นหน้าชิ้นหลังตรงนี้ก็คือใช้เส้นเดียวกันกลางหน้ากลางหลังตัวนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ช่ y นี่เราลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปก็ได้นะครับนี่เราก๊อปcopyออกมาก็ได้ก็คือชิ้นหลังก็คือใช้เครื่องมือ copy ออกมาชิ้นหลังขอบเส้นสีน้ำเงินคลิกขวาแล้วก็ดึงมาพื้นที่ว่างๆแล้วก็เอาฉากตัดส่วนเกินทิ้งไปแล้วก็แผ่สัดทบเลือกแกนที่เราจะแผ่คลิกซ้ายครอบคลิกขวาโอเคแล้วก็เชื่อมใช้ตัวเชื่อมอยู่ในกรรไกรครับซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาแล้วก็ชิ้นหน้าก็คอหน้าไหล่วงแขนข้างชายกลางหน้าแล้วก็จุดเอาด้วยกระดาษจุดอีกขวาปึ๊บดึงออกมาย่อลงไปวางพื้นที่ว่างๆอย่าให้มันติดกันตกลงเอาฉากตัดส่วนเกินทิ้งไปโอเคชิ้นหน้าชิ้นหลังเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราต้องการแผ่สันทบแบบไม่ติดกันเนี่ยก็คือเราใช้ตีเส้นตรงเสร็จแล้วก็แผ่สันทบที่เส้นก็เพราะว่าชิ้นหน้าเป็นคนละชิ้นเนี่ยไม่เหมือนเสื้อยืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีเส้นตรงเสร็จแล้วก็แผ่สันทบที่เส้นตรงปึ๊บแล้วก็ครอบชิ้นงานอย่างนี้ที่ขวามันก็จะเป็นคนละชิ้นกันชิ้นหน้าเสื้อเชิ้ตอย่างนี้โอเคทันไหมซ้ายขวา
ช้ฉาบตัดเส้นนี้กับเส้นนี้จับคู่กันแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้ให้มันต่อกันมันยังขาดช่วงต่อฉากที่จะขาดจะต่อถ้าเกินจะตัดเข้ามุมให้เราอัตโนมัติฉากมันจะถ้าคือ1 2จับคู่มันจะฉากนี้ใช้ก่อนแล้วทำไมดึงเส้นมาเป็นสีอ๋อเราไม่ได้ใส่เขียวแล้วเปลี่ยนสีให้เหมือนกันก็ได้เปลี่ยนสีจะเอาสีอะไรก็เลือกสีเสร็จแล้วก็มาเลือกเครื่องมือแล้วก็ครอบชิ้นงานยังไม่เห็นเลยกระเป๋าออกมาด้วยครับกระเป๋าอันนี้สับบ่าเนี่ยให้ไปวัดแนวบ่าชิ้นหลังก่อนบ่าชิ้นหลังก็คือชิ้นหลังก็คือเส้นนี้นะโอเคไปวัดเอาสายวัดบวกครับสายวัดบวกวัดที่บ่าหลังคลิกซ้ายคลิกขวาได้เท่าไหร่จดเอาไว้ก่อน 9.27 ใช้ตัว T พิมพ์เอาไว้ 9.27 ทีนี้แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าโค้งไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่เพี้ยนกว่านี้ออกไปเยอะอาจจะ 9.5 9.7 ไม่ใช่ว่าเพี้ยนออกไป12 13มันก็ผิดละวัดอันไหนนะคะวัดโอเควัดบ่าหลังเพราะเราจะสร้างสาบมันต่อกับชิ้นหลังเนี่ยเพราะงั้นเราก็ต้องวัดบ่าหลังเอาตัวเลขตัวนี้มาสร้างสาบบ่าเสร็จแล้วเราก็ตีเส้นตรงตรงนี้ก็คือเอาไม้ทีหรือว่าดินสอนี่แหละก็คือตีเส้นตรง 9.27 ทีนี้แต่ละคนตัวเลขก็คือตามที่แต่ละคนวัดไม่เท่ากันแล้วแต่ทำไมจะรับไม่ได้เพราะว่าตรงโค้งไงก็คือเวลาโค้งคนเราโค้งไม่เท่ากันแต่ตัวเลขมันจะต่างกันไม่เยอะนะก็คืออยู่ประมาณนี้สายวัดบวกสายวัดบวกอยู่ตรงนี้วัดบวกชิดซ้ายแล้วก็ชิดขวาแล้วก็ตีเส้นตรงเท่ากับที่เราวัดกันทีนี้ด้านขวาเนี่ยวัดขึ้นมา5นิ้วใช้ดินสอลากขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวเลขมาตรฐานเลยทุกไซส์ใช้5นิ้วเท่ากันอันนี้กำลังสร้างสับบาสับบาเสร็จแล้ววัดลงมา 1.75 ก็คือเอาดินสอนี่แหละแตะที่เส้นให้ดอกจันเนี่ยอยู่ด้านบน 1.75 แล้วก็ตีเส้นตรงประมาณนี้